ทดสอบทดสอบอะไรเหรอครับคุณพ่อนั่นหนูนะเดี๋ยวแกก็รู้เองหนูช่วยลูกด้วยลูกช่วยด้วยค่ะมีมิจฉาชีพที่ไหนก็ไม่รู้จะมาหลอกฉันค่ะCVM ฟิล์มนี่ตาปีเตอร์รู้ใช่ไหมวันนี้วันอะไรจำได้สิครับก็วันนั้นดูตัวไงแล้วก็มีในใจยังว่าจะเลือกคนไหนยังเลยครับคุณพ่องั้นก็ดีแล้ววันนี้ฉันมีอะไรอยากทดสอบดูหน่อยทดสอบทดสอบอะไรเหรอครับคุณพ่อเดี๋ยวแกก็รู้เองนะสวยแล้วโอ๊ยหนูเวียนหัวจังเลยหนูลุงเป็นไรเนี่ยโอ๊ยลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเวียนหัวมากเลยเนี่ยอีลุงไหวปะเนี่ยโอ๊ยหนูช่วยลูกด้วยลูกนั่นหนูนะลุงอย่าเพิ่งมาเป็นอะไรตอนนี้นะฉันยิงกูโกผีอยู่ทำไงดีทำไงดีง่วงนอนขอบคุณสำหรับเงินนี้นะคะยาปล่อยอย่าช้าเลยเราคนแรกก็ไม่ผ่านซะแล้วค่ะคุณแม่หยกใกล้จะถึงแล้วค่ะค่ะยังไงเขาก็ต้องเลือกหยกอยู่แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ๊ยลุงจ๋าช่วยลุงด้วยลุงเหมือนจะเป็นลมเลยอะไรเนี่ยลุงอย่าเข้ามานะพาลุงไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนะหนูไปไกลๆเลยนะแต่งตัวก็สกปรกมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนูนะลุงไม่มีรถลุงไม่รู้จะไปยังไงโอ๊ยลุงนี่น่ารำคาญจริงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีมิจฉาชีพที่ไหนก็ไม่รู้จะมาหลอกฉันค่ะช่วยด้วยค่ะหนูหนูไม่ต้องแล้วก็ได้เดี๋ยวลุงเดินไปเองก็ได้ลุงขอโทษนะคิดว่าฉันรู้ไม่ทันหรอของตาลงคนเมื่อกี้หรอทองกี่บาทแล้วเนี่ยถือว่าเป็นค่าเสียหายก็แล้วกันขอบใจมากนะคะวันนี้จะมีใครตรงใจฉันไหมล่ะเนี่ยหนูวานี่คนสุดท้ายแล้วจะเหมือนสองคนที่แล้วหรือเปล่านะโอ๊ยโอ๊ยคุณลุงโอ๊ย
เวียนหัวมันจะเป็นลมเลยคุณลงไปหรือเปล่าคะค่อยๆนั่งค่ะหายใจลึกๆนะคะเดี๋ยวหนูช่วยพัดให้นะคะโอเคไหมคะอากาศน่าจะอบอ้าวคุณลุงนั่งพักก่อนนะคะจ้าจ้าขอบใจมากนะหนูได้เป็นคนมีน้ำใจจริงๆค่ะค่อยยังชูหรือยังคะคุณลุงลุงดีขึ้นแล้วลูกลุงไม่มีอะไรจะตอบแทนหนูรับนี้ไปนะถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลุงหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะอีกอย่างที่หนูช่วยคุณลุงเนี่ยหนูไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยนะคะรับเอาไว้เถอะนะหนูไม่เป็นไรจริงๆค่ะคุณลุงแค่คุณลุงไม่เป็นอะไรหนูก็สบายใจแล้วค่ะอุ๊ยหนูสายแล้วขอตัวก่อนนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงเดี๋ยวก่อนหนูนี่ทองหนูหรือเปล่าลูกนี่ไงลูกหนูทำหล่นไว้แน่ๆเลยไม่น่าจะใช่ของหนูนะคะน่าจะเป็นของคุณลุงมากกว่าหนูแน่ใจเหรอว่าไม่ใช่ของหนูแน่ใจค่ะคุณลุงหนูต้องรีบไปแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะหนูเดี๋ยวก่อนหนูนี่สิถึงจะเหมาะสมกับลูกชายนะจริงๆสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะคะครับหยกนะคะคุณแม่บอกว่าคุณปีเตอร์หล่อมากๆพอเจอตัวจริงหล่อกว่าที่คิดอีกนะคะเนี่ยขอบคุณนะครับหล่อมากสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะฉันวาวารินค่ะสวัสดีครับคุณวาผมดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนยอมสละเวลามาในวันนี้ผมมีคำถามจะถามคุณหน่อยนะครับได้เลยค่ะถามมาได้เลยคำถามแรกผมอยากจะถามว่าถ้าสมมุติพวกคุณไปเจอคนที่กำลังเป็นลมอยู่พวกคุณจะทำยังไงล่ะครับถ้าเป็นบีมก็ต้องรีบเข้าไปปฐมพยาบาลนะสิคะเพราะบีมเนี่ยจบหลักสูตรการช่วยชีวิตเบื้องต้นเลยนะคะแค่เนี้ยถ้าเป็นหยกนะคะหยกจะโทรเรียก Emergency Call ก่อนเลยค่ะจากนั้นหยกก็จะตรวจชีพจรของคนที่เป็นลมเพื่อดูอาการให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วคุณล่ะครับก็คงเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือให้ดีที่สุดแล้วถ้าเขาทำของตกด้วยล่ะพวกคุณจะทำยังไงถ้าเป็นบีมนะคะบีมจะคืนค่ะบีมก็จะคืนเหมือนกันค่ะแล้วบีมก็จะรอเขาฟื้นแล้วก็คืนของให้เขาค่ะเอ๊ะนี่อย่าพูดแทรกได้ไหมเธอนั่นแหละพูดแทรกก่อนหัดมีมารยาทหน่อยได้ไหมเธอนั่นแหละตอบมั่วๆซั่วๆยิ่งจะตอบมาได้พอแล้วครับอย่าทะเลาะกันเลยก็คุณนั่นแหละค่ะมั่วในถามอะไรอยู่ได้นั่นสิคะคำถามแบบนี้ใครก็ถามตอนมาดูตัวกันแล้วสรุปคุณจะเลือกใครคะฉันยายที่ชอบพูดแทรกหรือยายบื้อที่นั่งเงียบอยู่ตรงมุมนู้นคะคุณเลือกมาเลยค่ะใจเย็นๆก่อนนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเลือกหรอกครับเอ้าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วจะให้ใครเลือกคะฉันเองนี่มันตะลุงคนนั้นนี่คุณปีเตอร์ให้ตะลุงคนนี้เข้ามาทำไมคะคุณลุงแล้วทำไมผมถึงจะให้เขาเข้ามาไม่ได้ครับในเมื่อเขาเป็นคุณพ่อของผมคุณพ่อ
ใครที่จะมาทดสอบและลองใจคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ของฉันและฉันก็ได้รู้ว่าพวกเธอสองคนนอกจากจะไม่มีน้ำใจให้คนอื่นแล้วยังเห็นแก่ตัวเอาของที่ไม่ได้เป็นของตัวเองไปอีกแบบนี้มันใช้ไม่ได้หนูไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะหนูไม่รู้จักลุงนี่คะให้โอกาสหนูเถอะนะคะคราวหน้าถ้าหนูเห็นคนเป็นลมหนูจะเข้าไปช่วยเลยค่ะมันไม่ทันแล้วล่ะหนูเพราะว่าฉันเลือกได้คนอย่างหนูว่านี่แหละที่เหมาะสมจะเป็นลูกสะใภ้ของฉันส่วนพวกเธอสองคนก็กลับไปได้แล้วแล้วก็ก่อนกลับเอาของของฉันคืนมาด้วยยินดีต้อนรับนะหนูว่าว่าที่ลูกสะใภ้ของพ่ค่ะคุณพ่อแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ